สวัสดีครับมาพบกับผมเทศศักดิ์เจียมกิจพัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube นะรับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็ยังหุ้นส่วนนะเรื่องของสถานการณ์ทางการเมืองวันนี้ผมมาอยู่บนยอดดอยนะยอดดอยวันนี้ก็อากาศดีดีนะฮะมีความสุขมากเลยนะมาอยู่บนดอยทุกๆวันพุธหรือพฤหัสเนี่ยผมก็มาอยู่บนดอยนะผมว่าช่วงนี้ผมชอบอยู่บนดอยอยู่บนอากาศเย็นๆสบายๆไม่ชอบอยู่อึดอัดรถเยอะอะไรเงี้ยผมไม่ค่อยชอบผมชอบเป็นคนชอบอยู่เงียบๆนะครับแล้วก็เป็นคนชอบอยู่แบบสบายๆไม่ได้คิดอะไรมากมายกับการไปแข่งแย่งกับสังคมเมื่อเราผ่านมาหมดแล้วเป็นมาหมดแล้วนายกนั่นนายกนี่ประธานนั่นประธานนี่เป็นจนมีความรู้สึกเอื่อมกับมันละนะโอ้พอไม่ได้เป็นสว.นี่โล่งนะครับโล่งได้เป็นตัวสำรองก็ไม่เป็นไรก็อย่างน้อยเราก็ได้ทำความรู้ได้มีความรู้ไม่ใช่รู้แต่วิชารู้แต่ตำราทำเป็นหรือเปล่าอะไรเงี้ยเป็นได้แล้วโอเคแค่นี้ก็ดีใจแล้วนะไม่คิดอะไรมากมาอยู่บนดอยเนี่ยอากาศดีอากาศสดใสนะให้ดูให้ดูนิดนึงอากาศสดใสดูดิเห็นไหมนี่บนดอยบรรยากาศบนดอยบนดอยจริงๆแล้วนะบรรยากาศบนดอยเป็นบรรยากาศที่ผมคิดว่าข้างล่างร้อนข้างบนเย็นเย็นมากเลยนะไม่ใช่เย็นธรรมดาเย็นมากเลยเย็นแล้วก็แต่ก็ไม่ถึงขั้นหนาวนะครับบนนี้เปลี่ยนไปเพราะว่าถ้าช่วงหน้าท่องเที่ยวเนี่ยผมชอบมาช่วงคนที่ไม่เยอะวันชอบมาวันพุธพฤหัสเพราะอะไรคนไม่เยอะนะคนไม่เยอะไปแหล่งท่องเที่ยวไหนคนไม่เยอะไปนั่งบนดอยนั่งดูหมอกนั่งดูต้นไม้อะไรเงี้ยนะมันอาจจะเริ่มแก่แล้วก็ได้นะก็มันอาจจะเริ่มแก่แล้วดูไปเงี้ยก็สนุกดีไม่คิดอะไรมากชีวิตนะฮะได้มองเห็นอะไรกว้างขึ้นมีวิสัยทัศน์ในการที่จะแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์สำหรับประเทศชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนคนไทยทุกคนเอาละวันนี้ประเด็นทางการเมืองนะครับสนุกละนะพอไม่มีตำแหน่งนี่พูดเต็มปากเลยตอนนั้นยังคิดในใจว่ามีตำแหน่งขึ้นมาอย่าพูดแล้วที่เต็มปากว่ามันนะตอนนี้พูดเต็มปากเลยนะถึงแนวทางที่มันจะเกิดขึ้นตอนนี้คุณจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์นะก็ได้เป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ อย่างที่ผมเรียนไว้บังเอิญเนี่ยฟลุกโดนนี่แหละถูกพอจับหลักกลยุทธ์ทางการเมืองนะครับคุณจุรินทร์ก็ได้เป็นจริงๆผมเชียร์คุณหญิงกริยาโสภณพานิชมากกว่านะแต่ปรากฏว่าคุณหญิงกริยาเนี่ยถ้าไม่ลงนะครับคุณหญิงกริยาเนี่ยก็ให้ ก็ไปสนับสนุนคุณจุรินทร์นะครับแล้วก็มีอะไรผมจำชื่อไม่ได้เลขาคุณพิสิทธิ์เก่านะไม่ใช่คุณยุตินะอีกท่านหนึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาก็มาเป็นเลขานะต่อไปก็คงจะมีทีมของคุณหญิงกัลยาโสภณพานิชนี่แหละซึ่งก็เป็นคนเก่งนะคนดีท่านเป็นคนดีมีโปลิสนะก็เป็นฝ่ายยุทธศาสตร์อะไรเงี้ยมีบุญยอดมีทีมอะไรพวกเนี้ยเขาใช้ได้เก่งมีคุณชวนคุณบัญญัตินะที่จะเปลี่ยนคุณจุรินทร์จริงๆก็เป็นคนที่นิ่งนะแต่พรรคประชาธิปัตย์เนี่ยมันมีจุดอยู่อย่างนึงคนเรามันเหมือนกับขนตามองไม่เห็นหรอกมองไม่เห็นตัวเองหรอกมันต้องไปดูกระจกผมก็เปรียบเหมือนกระจกอะมองเข้าไปเห็นชัดจำเลยบอกเลยคุณจุรินทร์ได้เป็นนะแล้วก็เพราะมันมีฐานหลักนี่จับหลักมีเป็นส่วนมีการไปซื้อนะบอกว่าใช้เงินถึง2ล้านไปซื้อคะแนนเสียงเนี่ยนะในพรรคประชาธิปัตย์ผมก็บอกว่าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยซื้อได้ไหมซื้อได้สำหรับหัวคะแนนบางคะแนนแต่พรรคประชาธิปัตย์มันมีพฤติกรรมไม่เหมือนพรรคการเมืองอื่นนะคือการไปซื้อเสียงเพื่อที่จะให้ไปเลือกคนอื่นซึ่งไม่ใช่หมายถึงคุณจุรินทร์นะเพื่อที่จะเอาชนะเพื่อหวังที่จะให้เข้าร่วมรัฐบาลให้ได้เนี่ยผมว่าใครเดินหลักคิดนี่ผิดใครเดินหลักคิดนี่ผิดเลยเดินกลยุทธ์ทางการเมืองผิดเหมือนกันสมมติผมอธิบายให้ฟังนะเอาง่ายๆสมมติว่าเราจะไปลงสมัครเลือกตั้งปรากฏว่าไอ้คู่แข่งของเราเนี่ยดันไปที่เขาอยากให้เราไปร่วมเนี่ยดันไปจ่ายเงินให้คู่แข่งเราเนี่ยเราจะไปร่วมกับเขาไหมล่ะนั่นคงมีคำตอบมันเป็นไปไม่ได้นะครับทีนี้ทำไมต้องมาพูดถึงพรรคประชาธิปัตย์ผมพูดอยู่เสมอรัฐบาลลุงตู่ไปไม่ได้ตั้งได้ไม่ได้ไม่อยู่ใครอยู่ที่พรรคประชาธิปัตย์ไม่ใช่อยู่ที่ภูมิใจไทยด้วยอนุทินในฐานะภูมิใจไทยเนี่ย
ก็เรียกว่าไงโพสต์ข้อความแสดงความยินดีกับประชาธิปัตย์ก็ตามมารยาทแต่ถามว่าพรรคผมต่อให้หมดเลยเนี่ยที่ผมเคยบอกว่าเอาเลยทั้งพรรคประชาธิปัตย์ทั้งพรรคภูมิใจไทย11พรรคไปรวมกันเลยผมต่อดีสุดเลยรวมกันเลยเอาผมแถมงูเห่าเข้าไปเลยทราบว่าไปซื้องูเห่ามา17ตัวนะเอาไปรวมกันเลยบริหารไม่ได้ได้อยู่พรรคนึงเดี๋ยวล่มเพราะอะไรคือหลักนะตอนนี้อ่ะตอนนี้ก่อนเอาสถานการณ์ในเชิงปรากฏการณ์ก่อนปรากฏการณ์ตอนนี้พรรคประชาธิปัตย์ยังไม่ได้ให้คำตอบนะว่าจะเข้าร่วมไม่เข้าร่วมถ้าเข้าร่วมกับลุงตู่นะครับปัญหาของพรรคประชาธิปัตย์คืออะไรปัญหาของพรรคประชาธิปัตย์คือการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในอีกไม่นานเนี้ยพรรคประชาธิปัตย์ศูนย์พันฟันธงเลยศูนย์พันนะเรื่องพรรคประชาธิปัตย์นี่ผมทายถูกมาสองรอบนะรอบแรกผมบอกว่าคุณอภิสิทธิ์เนี่ยนะเป็นหัวหน้าพรรคต่อเนี่ยนะคนชนะแต่พรรคจะแพ้คุณอภิสิทธิ์ชนะเลือกตั้งได้เป็นหัวหน้าพรรคต่อแล้วผมบอกเลือกตั้งพรรคประชาธิปัตย์จะแพ้ต่ำร้อยชัวคุณอภิสิทธิ์ก็ได้ต่ำร้อยตอนนี้ได้50กว่าแพ้พรรคอนาคตใหม่ได้ซ้ำไปเพราะเดินหลักยุทธศาสตร์ทางการเมืองผิดเขาจะพลิกเกมขึ้นมาแต่ก็ไม่ทันละไม่ทันละเพราะว่ากระแสการต่อต้านทหารมันมีสูงมากนะครับต่อมาผมก็บอกอีกนะบอกว่าโอเคคุณวิสิทธิ์ลาออกโอเคคุณวิสิทธิ์เยี่ยมแต่สิ่งที่ตามมาเนี่ยคืออะไรคุณจุรินทร์จะได้เป็น ตอนนี้บังเอิญคุณจุรินทร์ได้เป็นฟลุกขนาดทายมาสองสามอันนี้ฟลุกนั่นเลยนะครับอาจจะบังเอิญนะเพราะรู้ได้ไงทำไมมันทายถูกมาตลอดดูหลักยุทธศาสตร์ทางการเมืองดูหลักมันจับหลักมาให้เป็นนะครับแต่ตอนนี้พรรควิทยาปัตย์จะต้องเดินเกมไหนนะครับในเชิงยุทธศาสตร์การเมืองไม่ยากหรอกปฏิบัติเข้าร่วมก็ได้เข้าร่วมปุ๊บนะครับได้เป็นรัฐบาลไม่ได้เป็นระยะเท่าไหร่สั้นๆปฏิบัติมีคนดีเยอะนะมีคนดีเยอะมีคนเก่งเยอะมีคุณชวนมีคุณบัญญัติมีคุณอภิสิทธิ์มีหลายคนมีหลายคนเข้าร่วมได้แต่เป็นยังไงเสียงปริ่มน้ำงามสง่าไหมโดนด่าทุกวันหลอกฟันธงโดนด่าทุกวันตบัดสัตว์นะโกหกประชาชนจะโดนวาทกรรมเหล่านี้โจมตีนะครับไปได้ไหมไปได้นานไหมไม่นานก็เป็นที่รู้กันนะไม่นานตอนนี้พรรคต่างๆก็เตรียมพร้อมการเลือกตั้งซึ่งไม่อยากให้เลือกตั้งนะครับอันนี้คือเราเห็นละเราเห็นชัดเจนว่ากลยุทธ์ทางการเมืองมันเกิดแบบนี้แล้วพรรคประชาธิปัตย์จะทำยังไงไม่เข้าร่วมจะทำยังไงในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองนะฮะหลักเขาเรียกว่าตายเพื่อเกิดใหม่เป็นภาษาใหม่ๆแล้วอาจจะเป็นภาษาโบราณนะตายเพื่อเกิดใหม่ตายเพื่อเกิดใหม่คืออะไรฮะประชาธิปัตย์ต้องยอมตายยอมตายไม่เล่นเกมนี้เนกาทีฟไปเลยฉันปฏิเสธฉันไม่เอาร่วมเพื่อไทยฉันก็ไม่เอาฉันไม่เล่นฉันไม่เล่นเกมนี้ พอฉันไม่เล่นเกมนี้เสร็จรัฐบาลก็จะตั้งไม่ได้เขาก็จะไปซื้องูเห่าได้งูเห่านั่นงูเห่านี่มาสนับสนุนแต่มันจะได้ไปเพียงระยะหนึ่งแต่สิ่งที่พรรคประชาธิปัตย์จะได้ในระยะยาวก็คือในเกมต่อไปเดินอีกประมาณ3สเต็ปใน3กลยุทธ์พรรคประชาธิปัตย์ก็จะมีโอกาสที่จะมาเป็นรัฐบาลหลักเลยนะครับที่ผ่านมาเนี่ยพรรคประชาธิปัตย์ในสมัยในควงอภัยวงศ์เนี่ยนะครับได้มีวาทกรรมสำคัญคือต่อต้านทหารต่อต้านเผด็จการนะครับในควงอภัยวงศ์ที่ยังเป็นน้องราชเทวีของรัชกาลที่6เนี่ยนะครับพรรคจึงตั้งในวันที่6เมษายนคือวันจักรี9นาฬิกา9นาทีใช้พบราชาเลิกในการจัดตั้งพรรคการเมืองซึ่งพรรคเดียวกันตั้งทีหลังคนละพรรคแต่ตั้งทีหลังคือพรรคภูมิใจไทยผมนึกถามไงคุณอนุทินอาจจะรู้แต่รู้ไม่มากอาจจะรู้ไม่ลึกเรื่องของกล้าอย่างจนส่งผลทำให้คุณเนวินชิดชอบเนี่ยต้องไปยกมือไหว้หน้าศาลบอกว่าจะแสดงความจงรักภักดีมันมีเรื่องลึกซึ้งกว่านั้นนะผมเริ่มต้นเห็นแต่แรกแล้วนะได้มีโอกาสอยู่ร่วมตรงนั้นด้วยนะที่จะดำเนินอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะครับถ้าคุณอนุทินเข้าใจหลักนะของประเทศคุณอนุทินก็ต้องรู้ว่ามันจะกำลังจะเกิดอะไรขึ้นนะและคุณอนุทินก็รู้อะไรคงจะรู้อะไรบ้างนะอาจจะรู้หรือเปล่าผมไม่ทราบนะครับในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองแล้วตอนนี้เกมมันไปต่อยากไปต่อได้แต่ไปต่อไม่นานนะ
ใครบอกว่าไปต่อได้คือผมมีคนโทรศัพท์ถามผมตลอดว่าตกลงจะยังไงอะไรยังไงจะควรจะไปยังไงยังไงต่อเนี่ยผมบอกอย่างเดียวรอหลังวันที่23แล้วรออะไรฮะรอดูหน้าไพ่สสสวให้ครบดูหน้าไพ่ครบเราจะรู้เลยว่าเกมเดินได้ไม่ได้เห็นสวปุ๊บผมรู้เลยว่าเจ๋งแน่นอนนะโหวตได้เป็นนะชนะศึกแต่แพ้สงครามแพ้สงครามนะทำไมมันแพ้สงครามเดี๋ยวผมจะทำอีกคลิปหนึ่งอธิบายเรื่องราวในเชิงกลยุทธ์ของฝ่ายทักษิณพรรคเพื่อแมวไว้ฟังเขาทำหลักกลยุทธ์อะไรเขาล่อทหารเขาเร่งทหารนะเขาล้มทหารอย่างไรเดี๋ยวผมจะอธิบายครับที่ผ่านมาผมอธิบายไปแล้วนะใครไม่ฟังมาฟังเดี๋ยวฟังคลิปต่อไปฟังเลยล่อเร่งล้มทหารเขาจะเดินกลยุทธ์อย่างไรในการลากทหารมาฆ่าทางการเมืองซึ่งผมเคยเตือนมาโดยตลอดพอเห็นตัวเลขสวปุ๊บเห็นรายชื่อสวปุ๊บผมรู้ทันทีว่าเสร็จไม่เนียนทำการเมืองไม่เป็นคิดแบบทหารเดินการเมืองแบบทหารแบบนี้อันตรายนะครับหลักตอนนี้คุณจุรินทร์ได้เป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์วันต่อไปคุณจุรินทร์ก็ต้องตัดสินใจว่าจะร่วมไม่ร่วมร่วมก็อยู่ได้ไม่นานพรรคก็ปลายทางก็จะล่มโอกาสได้มาน้อยจะล่มในมือยุคคุณจุรินทร์หรือเปล่าซึ่งต่อไปก็ยุคต่อไปก็คงจะต้องเอาคุณอภิสิทธิ์กลับมาอีกรอบนึงอันนี้ต้องยอมรับนะว่าคุณอภิสิทธิ์พักยกไปสัก 3-4 ปีคุณอภิสิทธิ์ก็กลับมาได้นะผมก็ยืนยันผมยังสนับสนุนคุณอภิสิทธิ์นะยังกลับมาได้อยู่นะยังมาเล่นเกมนี้ได้สบายนะไม่ยากหรอกรู้มือแล้วนะครับแต่ตอนนี้คุณจุรินทร์เนี่ยจะเอาไงนะจะเดินเกมนี้ต่อแบบไหนแต่พรรคประชาธิปัตย์ที่ผ่านมาก็ยืนยันว่าพรรคไม่สนับสนุนส่วนทีมทั้งหมดเนี่ยที่ขึ้นมาในส่วนของคุณจุรินทร์เนี่ยก็เป็นทีมของคุณอภิสิทธิ์นั่นแหละทีมเดิมชุดเดิมนะฮะก็ผู้อยู่เบื้องหลังเบื้องหน้าก็ชุดเดิมนั่นหมายความว่าถ้าพรรคประชาธิปัตย์ยึดมั่นอุดมการณ์เหมือนเดิมช่วงของการเลือกตั้งรัฐบาลลุงตู่ไปไม่ได้ไปไม่ได้จะไปทางไหนแน่ไปทางไหนก็กลับมานายกคนกลางไม่ใช่นายกคนนอกนายกคนกลางนายกคนกลางจะเอาเป็นใครอ่ะใครก็ได้ที่ทุกฝ่ายยอมรับมันจะกลับมาเกมนี้เลยคอยดูแล้วกันนะคอยดูการเมืองมันจะสวิงเงินเนี่ย นะผมให้ความสนใจ2พรรคการเมืองเท่านั้นน่ะไอ้พรรค11พรรคเล็กเนี่ยเค้าก็ทําของเค้าไปได้แค่นั้นน่ะไม่ใช่เป็นตัวแปรสําคัญนะครับลุงตู่ได้เป็นไม่ได้เป็นแน่นะจะได้เป็นยาวมั้ยจุดจบอยู่ที่ไหนเดี๋ยวมาว่ากันในคลิปต่อไปนะครับก็เล่าให้ฟังนะฮะว่าเกมตอนนี้พรรคประชาธิปัตย์เนี่ยจะเดินต่อไปด้วยการเข้าร่วมรัฐบาลหรือจะเดินกลยุทธ์ที่ชื่อว่าตายเพื่อเกิดใหม่ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทือศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับ นั้นมีแต่คืนไร้ดาวเมื่อมองด้วยใจปวดร้าวเห็นมีแต่ความมืดมนพรมลิขิตขีดซ้ำเคราะห์กรรมกระหน่ำต้องจำทุกทนทุกอย่างมันดูซับสนต่างเป็นคนไม่มีความหวังวันเป็นวันสุดท้ายชีวิตไม่มีความหมายทนอยู่กับลมหายใจที่มันไร้ค่าขอแค่เพียงโอกาสสักครั้งต่อเติมพลังให้แสงนำไปแม้เป็นโอกาสสุดท้ายฉันก็ยัง
ักครั้งถ้ายังมีลมหายใจอยู่ไหนต่อยไกลสุดไกลเท่าไรจะอยากเพียงใดต้องไปตราบที่ยังมีลมหายใจยังมีหวังชีวิตนั้นมีแต่คืนไร้ดาวเมื่อมองด้วยใจปวดร้าวเห็นมีแต่ความมืดมนพรมลิขิตคิดซ้ำเคราะห์กรรมกระหน่ำต้องจำทุกทนทุกอย่างมันดูซับสนดังเป็นคนไม่มีความหวังเหมือนต้องอยู่เป็นวันสุดท้ายชีวิตไม่มีความหมายทนอยู่กับลมหายใจที่มันไร้ค่าขอแค่เพียงโอกาสสักครั้งต่อเติมพลังให้แสงนำไปแม้เป็นโอกาสสุดท้ายฉันก็ยังหวังรอแสงแห่งความหวังสักครั้งถ้ายังมีลมหายใจสักไกลเท่าไรจะอยากเพียงไรต้องไปตราบที่ยังมีลมหายใจรอแสงแห่งความหวังสักครั้งถ้ายังมีลมหายใจยังมีหวังสำหรับหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook ทาง YouTube นะฮะสำหรับทาง YouTube ก็สามารถที่จะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะฮะใต้คลิปแล้วก็ทาง YouTube เรานอกจากจะมีช่อง V6 นิวแล้วนะฮะคลิปเก่าๆจะไปอยู่ในช่อง V6 ถามนะครับส่วนทาง Facebook นะครับสามารถติดตามได้ในฝั่งของเพจเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาแล้วก็ V6 นิวส์นะครับก็สามารถติดตามคลิปใหม่ๆได้ด้วยการกดกระดิ่งนะถ้ากดไลฟ์นะครับถ้ากดกระดิ่งตรงบริเวณคลิปก็จะสามารถรับชมคลิปใหม่ๆได้ทันทีฮะสำหรับใครยังไม่ได้เข้ากลุ่ม LINE นะฮะของ V6 ก็สามารถเข้าได้นะฮะ @V6 New ครับ